าคาร์โมนิกามานะครับพาวีพานองมานะครับฟาร์มงัวนมนะครับผมอยู่กับเพื่อพ่อใช่นะครับอันนี้ฮอตฟาร์มแล้วนะครับมีนาจะไปไหนแล้ววันนี้ไปดูวัววัวอะไรวันนี้มีนามาดูวัวอะไรนะไปดูมีนาจะมารีดนมวัวที่ฟาร์มวัวนมที่อำเภอโพชัยนะครับผมวันนี้จริงๆนะหรอพาน้องมีนากับน้องกัญญานะครับมารีดนมวัวนะครับวันนี้นี่เรามาฟาร์มวัวนมที่โพชัยเอาติดตามผลงานนะครับพี่น้องพาเด็กหน่อยมารีดนมวัวครับวันนี้ครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ตรงหน้าครับคุณนี่ครับน้องครับบ่าวที่มาหอดเดี่ยวนะครับวันนี้ก็มานะครับฟาร์มวัวนมนะครับผมอยู่อำเภอโพชัยนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับติดตามน้องกันนะครับผลงานบ่าวที่สิบห้ามาเบิ้งนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมอีกแนวทางหนึ่งในการเลี้ยงงัวนะครับผมก็คือเห็ดฟาร์มงัวนมนะครับบรรยากาศตลาดมันนี่ดีนะครับไปติดตามกันนะครับผมเป็นยังไงนะครับเอาหอดงัวนมแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลูกขันยาวเชียงอีสานนะครับวันนี้ผมบ่าวที่กับพาพี่พี่น้องนะครับมาฟาร์มนะครับโชคอลันฟาร์มนะครับผมชอโชคอลันฟาร์มนะครับผมวันนี้เป็นฟาร์มงัวนมนะครับพี่น้องนะครับวันนี้มาบรรยากาศฟาร์มงัวนมนะครับกำลังหลีดนมวัวพอดีเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งนะครับเป็นหลีดน้องวัวแล้วก็ไปทั้งความรู้จักฟาร์มนะครับกำลังดูแลฟาร์มมีอยู่2ฟาร์มนะครับพี่น้องพี่น้องกันนะครับบรรยากาศลมเดือนอยู่ในสวนนะครับปาล์มนะครับผมในสวนปาล์มนะครับเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับฟาร์มเพิ่นนะครับอันนี้งัวนะครับงัวนมนะครับนี่ครับพี่น้องงามๆนะครับพี่น้องอันนี้ยังว่าเดี๋ยวเขาไปเอาจากออกมานะครับมันเดี๋ยวเขาไปในความเป็นหลีดนะครับช่วงนี้มาท่านเพิ่นกำลังหลีดน้องงัวนะครับเดี๋ยวพาว่าที่พาพี่พี่น้องไปเบิ่งนะครับที่หลีดน้องงัวนะครับเอ้าวันนี้ก็มาหูจักเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับผมให้เพิ่นแนะนำตัวเอาสวัสดีครับผมครับผมครับให้เพิ่นแนะนำตัวครับครับชื่อวรวุฒิครับท่านพานี่นะครับชื่อเล่นชื่อกุ้งครับอ๋อไอ้กุ้งนะครับเนาะพี่กุ้งนะครับนี่นะครับแนะนำที่ตั้งของฟาร์มนะครับผมสำหรับผู้ที่อยากจะมาศึกษาดูงานนะเพิ่นตั้งอยู่หมู่ที่20ครับผมบ้านหนองแว้งใหญ่ตำบลครับเกียร์ผู้ใช่ร้อยเอ็ดนะครับผู้ใช่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับเอาเบอร์โทรไปเบอร์ใดก็ครับเบอร์โทรนะครับพี่084ครับผม0072298นี่นะครับไอเริ่มเพชรฟาร์มมาแล้วจักปีครับฟาร์มนมนี่ฟาร์มนั่นประเทศพม่า2ปีกว่าละ2ปีกว่าส่วนของผมเลยยังไม่ทันถึงปีนี่นะครับเป็นประมาณ10ปีเลี้ยงงัวพวกงัวเนื้องัวบราซิลงัวฮินดูบราซิลนี่นะครับประสบการณ์จะง้อมาหลายปีแล้วอ๋อนี่นะครับคือจะได้จังเลยมาเริ่มเห็ดง้อครับไอ้แบบนี้สนใจเรื่องง้อนมนี่มาแต่ใดก่อนนะตะนุนนะขี่รถไปแถวหมวกเล็กแถวครับสระบุรีไปเห็นของโชคชัยนะครับผมเด็กก็ฝันว่าอยากจะได้อย่างนี้ฟาร์มง้อนมครับซึ่งแล้วก็พอดีไปดูจักท่านนายกนายกจอยครับผมหรือนายกไอ้ที่ใช่อยู่บนสายแต่น่ามาเลี้ยงง้อนมนี่เป็นเลี้ยงมาแล้ว5ปีครับตะกี้ก็บ่รู้ได้ว่าศูนย์รับสื่ออยู่ไสครับผมท่านรู้ว่าศูนย์รับสื่ออยู่นี่อ่ะเลี้ยงทะโดนล่ะเนาะนี่นะครับแล้วว่าที่นี่ขอดีขอเสียจังไอ้เคยเลี้ยงงัวจังงัวบามันที่ดูมาซิดมาก่อนนี่มันต่างกันว่าครับการดูแลระวังงัวงัวนมจะดูแลกว่ากันดูแลหลายกว่าแต่ว่าต้องเอาใจใส่มันว่าครับเพราะถึงว่าที่อ่อนแอครับผมอ่อนแอตัวโลกมันถึงว่าที่มาจากเมืองนอกโดยข้าเจ้าอยู่ว่าเป็นช่วงน้ำกับมาเรียนครับผมนี่นะครับเป็นว่าพระราชทานอ๋อนี่นะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงกันเดินตามน้อยพอกับตัวนี้ครับครับผมอ๋อแล้วต้องไล่ได้ถ้าเทียบนี่ก็คือดีกว่าเลี้ยงว่าเนื้อนะครับค่ะมันก็ดีทั้งสองอย่างนะดีทั้งสองอย่างว่าเนื้อมันก็จะเป็นพวกไล่ได้เป็นปีนะครับผมอันนี้ไล่ได้ต่อเดือนเป็นเดือนอันนี้ต่อเดือนเฉลี่ยไอ้เลือบไอ้พึ่งเลือบเนาะไอ้พึ่งเลือบเฉลี่ยต่อเดือนไอ้ได้หลายปันไอ้เอาข้อจะเป็นตัวเลขกลมๆนี่ลองได้เบิ่งปีเป็นกิโลก็นะจะดีครับทีเดียวมาอยู่แล้วก็ตกเดือนเมื่อละ10 110กว่าลิตร115ลิตร115ลิตรต่อ
ต่อมื้อต่อมื้ออ๋อ115ช่วงนี้มันมีบ้างประมาณ6 7เดือนมันก็ลดลงเหลือ105 110ครับเพราะว่าว่างอยู่ฟาร์มของผมอยู่ดาอันนี้เป็นตั้งท้องแล้วครับอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มสหกรณ์มันว่าครับพอครับเป็นของไอในนามของบริษัทอ๋อในนามของบริษัทบริษัทเดลี่ไลท์นี่นะครับเริ่มนะครับกระสินอันนี้คันเฮารีดไปส่งนี่เพิ่นรับประมาณเท่าไหร่ครับช่วงนี้ช่วงนี้โล18บาท18บาทนะครับอ๋อมื้อละ100มื้อละ100ถึง100โลเนาะเฉลี่ยมื้อเฉลี่ยมื้อ100โลมื้อละ100โลนะครับโลละ10 18บาทนี่ก็ถือว่า 1,8001,800นะครับยังว่าท่านได้หักต้นทุนประมาณต้นทุนกับทีเส้นรถมือละมือละ7 800ไว้มือละ800ต้นทุนนะครับสำหรับฟาร์มผมด้วยนี่สำหรับฟาร์มดีนะกันกับทีฟาร์มของนั่นเลยเนี่ยคนในไลฟ์คุณมากับนั่นเลยทุกเดือนเป็นเดือนอะไรครับคุณมาครับนี่นะครับมือละ100ป่ะ150โลประมาณ150โลนะครับอันนี้ครับง้อคนมีหลายตัวเนาะนี่อันนี้กับพี่กุ้งเพิ่นเพิ่งเริ่มเพิ่นเฮ็ดมา 2-3 ปีแล้วนะครับนี่นี่เป็นตาเฮ็ดด้วยครับผู้ใดอยากเริ่มนะครับอยากเริ่มเลี้ยงง้อนะครับลองมานะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อกำนันกับคุณพี่คุ้งมาบอกเบอร์โทรก็ได้ครับหามีผู้สนใจอยากปรึกษาคุณพ่อนะครับผมเชิญคุณพ่อทั้งพี่ก็ได้ครับผมให้คุณพ่อเพิ่นบอกเบอร์โทรก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุ้งบอกนะครับ088 588 586 4831 4831นะครับคุณพ่อยังครับขอกำนันชวนอรันมิงนี่นะครับผู้ใดสนใจอยากขอความปรึกษานะครับเบอร์ไอ้กุ้งนะครับเบอร์ใดก็ครับ084 084 007 007 2298 2298ครับนะครับผมอีกเบอร์นึงอีกเบอร์นึงนี่ก็ท่านเผื่อใจอยู่เพราะว่าช่วงนี้ยากอีกเบอร์นึงไว้ได้ครับ0849546733นี่นะครับเบอร์คุณพี่กุ้งนะครับผู้ใดมีข้อสงสัยนะครับอยากเริ่มเลี้ยงงัวนมอยากลองเปลี่ยนแนวมาเบิ่งนะครับลองมาขอปรึกษาเพิ่นได้นะครับรายละเอียดนะครับผมมาที่นี่การเข้าร่วมจังเข้าร่วมกลุ่มเสียเฮ็ดนัวทรงบริษัทจังซี่คือต้องไปสมัครยังไงครับเริ่มต้องไปสมัครกับท่านประธานกลุ่มกันท่านนายกไอ้วิชัยอยู่บนสายอยู่ตำบลนะครับเพิ่นเป็นประธานกลุ่มงัวร่มของบริษัทเดลี่ผมของอำเภอโพชัยนะครับถ้าเสียติดต่อศูนย์ใหญ่เลยจังซี่เลยครับเพิ่นสิแนะนำแต่ว่าในการสิเลี้ยงเนี่ยอันดับแรกตรงนี้อย่างเนี้ยอันดับแรกนี่ยังมีใจวะเอาไปที่นี่เจ้าหักง้ออีดีวะนี่นะครับผมแมนโอชิมาว่าได้ใดดีแล้วเจ้าจะไม่เห็ดนะจะไม่เห็ดต้องมีใจหลักกับสัตว์ครับผมนี่อันดับแรกนะครับนะครับที่เยอะพื้นที่มียามีเรื่องมีทุนทรัพย์ต่างๆที่สุดตัวข้าวมันแพงกว่านมครับการดีๆเริ่มเห็ดง้อนมเนี่ยตอนแรกอะคุยปรึกษากับท่านผู้กำนันคนนะครับกับปรึกษานายกคนว่ามาเลี้ยงง้อนมแต่ท้องมีประสบการณ์ทางง้อมาครับเตรียมคอกเตรียมหญ้าจังได๋คอกหญ้าปลูกฟางครับเตรียมปลูกหญ้าแล้วก็เตรียมฟางครับเตรียมคอกนำง้อเข้ามานี่นะครับต้นทุนแรกที่อ้ายเริ่มเลยลงทุนไปหลายปานใดตอนแรกซื้อง้อมาจากราชบุรีนี่ครับ5ตัว5ตัวตกไป 204,000 204,000 คือซื้อง้อมา5ตัวง้อมา5ตัวครับชุด2ซื้อตัวจากปากช่องครับนั่นเอง200,000อันนี้คือทุนที่เริ่มเนาะครับเป็นง้อมั่นอ๋อพวกโรงเลื่อนพวกยังไงครับอันนี้โรงเลื่อนครับตกไปเกือบ200,000ครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแสดงว่าเริ่มต้นแรกที่เริ่มนี่ก็คือต้องหาเงินได้บ้างต่ำๆก็คือ500,000 500,000 600,000 500,000 600,000ไปยังต่ำประมาณนี้คือเริ่มนะครับนี่สำหรับผู้นี่ครับรถน้อมสีมะลับมะลับจำง่วงครับสี่โมงครึ่งรถจากบริษัทจะมารับนมนะครับการให้อาหารง้วนนมนี่แตกต่างจากที่เป็นง้วนเนื้อวะการให้อาหารแตกขอแตกต่างมันก็แตกต่างเรื่องการที่เฮาจะพี่เอาน้ำนมมันนะครับในการให้น้ำนมคือทางฟาร์มเฮานี่จะใส่ของศูนย์ของศูนย์ของศูนย์เลยก็ได้ครับผมสมาชิกของศูนย์ครับเพื่อนกับปรึกษาเพื่อนกับเฮียงมาหลายปีนะ10 กว่าปีครับผมคุณหมอโอ้เพื่อนกับหาวิกล้องพิษล้องเถื่อนมาสุดท้ายก็ตกเลยว่าหันเป็นของที่มี2822นี่นะครับจะสูงที่สุดได้ล่ะอุตีน 22% ครับสําหรับพวกนี้แล้วก็ส่วนหญ้าฟางก็เป็นพวกอาหารมันจะมี2อาหารที่สําหรับให้ง้วนมนะมันจะมีอาหารข้นกับอาหารหยาบครับถ้ามาอาหารข้นนี่ก็เป็นอาหารเม็ดนี่แหละครับผมอาหารหัวอาหารแล้วพวกมันสําปะหลังครับหัวมันสําปะหลังเฮามาสับมาบดจะเป็นอาหารข้นครับส่วนอาหารหยาบจะเป็นพวกฟางกับหญ้าเสือมันกินเพราะว่ามันเป็นสัตว์มีไอเกี่ยวเอื้องเนาะครับมันจะได้เอาระบบเกี่ยวเอื้องมันจะได้เอาหญ้าเอาฟางมาเคียงกัน
นี่นะครับเดี๋ยวพวกยาเด้อครับให้ยาแตกต่างจากงวดเหนือป่ะโอ้ระวังมากที่สุดเลยเรื่องยานี่นะเพราะว่าคุณภาพน้ำนมนะครับก่อนที่ส่งไปถึงผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องตรวจสอบน้ำนมครับตรวจสอบเรื่องยาครับฟาร์มใดมียาฉีดยางัวงัวเก็บงัวไข่งัวป่วยนะครับฉีดยาปั๊บเขาจะงดส่งงดส่งน้ำนมครับงดส่งน้ำนมแล้วก็หลังจากงัวฟื้นไข่แล้วเขาจะบำรุงงัวขึ้นมาครับแล้วก็เอาน้ำนมไปตรวจประพันธ์จังส่งน้ำใดนะครับต้องส่งเลียดต้องเลียดส่งใดมาครับจอบไว้กับอะไรเพราะว่ามันโทษมันสูงอ้าวนี่นะครับเลียดเลียดงัวน้องก็มีรายละเอียดเยอะกว่าเลี้ยงงัวเนื้อเนาะรายละเอียดเรื่องกับลักษณะการเลี้ยงกับบ่ต่างกันหลายนะครับแต่ว่าก็ต้องลงรายละเอียดหรือกับกันจักหน่อยครับนะครับเลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเลี้ยงงัวเหนือมากครับงัวน้องมีใจรักครับอันดับแรกคือใจรักนี่นะครับรักสัตว์รักงัวครับเลี้ยงได้งัวไอ้นี่ตอนนี้มีจักตัวเบสเทสทั้งงัวลีดแล้วก็งัวหน่อยตอนนี้มีงัวลีดอยู่9ตัวครับแล้วงัวหน่อยจะเป็นตัวแมวอยู่3ตัวปลูกงาไว้บ่หลายเด้อครับผมปลูกงาไว้ประมาณไร่นึงประมาณไร่นึงนี่ก็ตัดกับพ่อนเนาะครับตามงัว10กว่าตัวนี่เพราะว่าปลูกงาเนื้อเปียกเนื้อเปียกเนื้อเปียกเพราะว่ามันจะเป็นยาที่เนื้อเปียกปากช่องนึงไอ้ต้นใหญ่มาครับต้นใหญ่นะครับใส่เครื่องสับเนาะนี่นะครับกินมาหลายเพราะว่ามันกินทั้งหัวหานแน่ครับยาบดแน่ยาสับเนื้อเปียกเนี่ยแหละครับมันตากแห้งปวดฟันครับรายได้นี่ที่ไอ้ว่าลงทุนมาหา 600,000 ตอนนี้เฮ็ดมาจักเดือนจักปีแล้วครับประมาณปีนึงเนาะเกือบครับเกือบปีแล้วเขาฝนสิงหานะสิงหาผมจะครบนี่นะครับสำหรับมือใหม่ได้ครับผู้ใดสนใจนะครับรายได้นี่ใกล้สิได้ทุนไปเอาไปที่นี่กันเว้าเรื่องตัวเลขนะครับผมตกเดือนละ 60,000 เดือนละ 60,000 เนาะ 60,000 บ่รวมค่าเสียใจบ่รวมค่าเสียใจค่าเสียใจออกก็อยู่แล้วอยู่ 40,000 เดือนละ 40,000 นะครับจะมีพวกต้องใส่ค่าเครดิตเพราะว่าเครดิตนี่เขาเส้นมากจากบริษัทกับปีนึงกับปีนึงก็สิตก400,000เกือบ500,000เนาะรายได้ปีเดียวก็แทบจะทุนได้ทุนขึ้นแล้วเนาะนี่นะครับนี่ว่าบ่หลายนะครับคันพอกำนันเพิ่นก็น่าสิงวดหลายเพิ่นก็สิได้หลายนะครับต่อเดือนก็สิว่า 600,000 อยู่บ่ว่าถึงบ่ครับต่อเดือนครับประมาณนี้ต่อปีถึงบ่ครับต้นเพิ่งเริ่มต้นอ๋อเพิ่งเริ่มต้นนะเขาที่เขาทางปานใดเขาที่เขาทางปานใดนะครับปีที่3ปีที่4พุ่นล่ะที่ปีเขาทางนี่นะครับปี1ปี2ก็ว่ามีหยังผู้ใดมีข้อสงสัยนะครับนี่ครับเบอร์โทรคุณพ่อขอให้แล้วนะครับอยากปรึกษาในเรื่องการเริ่มเลี้ยงงัวนมนะครับตลาดเป็นไหนพ่อง้อนมช่วงนี้คึกคักบ่แต่จากเฮาเริ่มเฮ็ดที่แรกๆเลยที่แรกๆส่วนการส่งนมนี่เพราะว่านี่ราคาประจำอยู่แล้วส่งได้เมื่อส่งได้ทุกเดือนทุกปีทุกอย่างครับผมไปตลอดเลยอยู่กับบริษัทครับทางหัวอาหารก็กินอยู่กับบริษัทบิ๊กมาเขาก็ทักเอาเยอะเลยเขาก็โอนเงินเขาให้บัญชีก็คือเอาแต่ส่วนกำไรเฮาเนาะนี่ส่วนต้นทุนมันก็ฮักไปนะครับอาหารทางหัวอาหารนี่ครับหัวอาหารที่จะมาจากอ๋อนี่นะครับหัวอาหารเป็นนี่ก็เอามาบริษัทส่งมาให้เนาะตลอดนี่นะครับเป็นพอกำนันเพิ่นเริ่มมากว่า2ปีเนาะไปกรุงนะครับเพิ่งเริ่มมาได้เป็นไหนอยากแนะนำสมาชิกป่ะไปที่นี่ผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาถามบ้างนะครับผู้ใดอยากเริ่มเลี้ยงอยากเปลี่ยนจากงัวเนี่ยว่ามาลองเลี้ยงงัวนมเบิ่งนะครับตลาดกำลังดีเปิ้นว่าช่วงนี้ทางกลุ่มนะครับบ้านตะคะนี่ใกล้ทัดจังนี่ไปประมาณ4โลมันจะเปิดศูนย์รับนมน่ะต้องไปจะส่งนมอยู่ใกล้ๆใกล้ๆสมาชิกอยู่ใกล้ๆแล้วพลทองครับพลทองแล้วเมื่อยแถวหนองพอกแถวโอชัยหรือครับเชียงขวัญก็มีนะป้าเอาสัตว์ผู้ใดอยู่ในเขตจังหวัดละเอ็ดกาฬสินธุ์เนาะใกล้ๆอันนี้อยากเริ่มเลี้ยงก็ลองเข้ามาปรึกษาเบิ่งนะครับอยากลองเฮ็ดเบิ่งนะครับถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยนะครับไอ้เพิ่นว่าอาชีพหลักนะเลยนะครับนี่น่าสนใจนะครับเอาให้ไอ้ผ้าเกี่ยวชมฟาร์มนะครับไปเบิ่งครับชมฟาร์มเพิ่นนะครับไปเบิ่งทั้งว่า2ตัวนี้นะครับเพิ่นลาไปอันนี้คือว่าง้อไหนฮะไอ้นี่ล่อคอดครับล่อคอดนะครับนะครับครับง้อล่อคอดนี่นะครับมาจากปากช่องล่อคอด2ตัวนะครับอันนี้ทองได้เดือนละครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับอันนี้ร้อน8ครับใหญ่ครับตัวนี้ครับช่วงนึงว่าสบายประมาณ8เดือนแล้วเนาะนี่เริ่มทอง8เดือนแล้ว8ขวดแล้วนี่ครับจอดน้ำนมได้เลยนี่ครับเป็นนัดเนี่ย8เดือนอันนี้ล่อขวดเอาไว้ทั้งนอกนะครับตัวนี้ก็พอเกินอาทิตย์นี่ครับครับด้านลงแล้วเนาะหลังนี่ครับหัวสาวทองแรกป่ะครับเนี่ยทองแรกก็ซื้อแม่เท่านี้มากตัวจะตั้งบาทครับซ้ํานี่จะเอาไปซื้อว่าสาวจังสีมาก
มาผสมลองเรียนงัวบ้านจะแพงครับคือเขาส่วนมากเขาจะไปซื้อแต่งัวทองมาเลยเป็นบ่ส่วนมากถ้าไปซื้อว่าน้องสาวมากมันเสียเวลาอ๋อเสียเวลาเนาะนี่คือทองแก่กว่าซื้อมาผสมบ่กี่เดือนเท่ากับได้รีดได้เนาะนี่นะครับครับขอบคุณนะครับนี่เบิ่งอันที่ของข้างไหนนะเบิ่งห้างพี่นะเบิ่งห้างนี่คืองัวลมเดือนนะครับในสวนปาล์มเพิ่นนี่ไอ้เพิ่นได้เข้าว่าลางานลาออกจากงานเล่นบ่ายนี่ลาออกจากงานมาเฮ็ดงัวโดยเฉพาะเลยครับนี่ครับไอ้นะครับแต่ก่อนไอ้เฮ็ดงานอยู่ทางใดก่อนแต่ก่อนก็บ่รักๆกับเพื่อนร่วมงานกับบ่าวาที่เนาะนี่นะครับแต่ก่อนเคยเป็นเพื่อนบ่าวาที่ครับได้เข้าว่าไอ้เราเฮ็ดมีอาชีพเลี้ยงว่านมเนาะก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับถือว่ามาเอาความรู้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนอายเพิ่นนะครับเคยเห็นงานอยู่ตรงกันนะครับเพิ่นก็ได้งานใหม่นะครับมาอยู่ไอ้กศน.พุ่นทองเนาะนะครับอันที่นี่ก็มาอยู่เราก็เลย6ปีเนาะมานี่ก็เลยมาเปลี่ยนมาเฮ็ดงัวเปลี่ยนมาเฮ็ดงัวนมมันก็เลยออกจากงานมาเฮ็ดเต็มตัวนะครับมันเฮ็ดมันให้เวลางาน50ให้เวลานม50อ่าบ่ได้นะครับตัดสินใจว่าต้องเฮ็ดอย่างใดอย่างนึงเอ้ยเอาทางนี้นะครับนี่นะครับอิสระเจ้าของอิสระเจ้าของพร้อมนะครับเฮ็ดงัวนมนะครับอันนี้นะครับงัวถึงว่ารีดครับรีดแล้วเนาะรีดแล้วออกมาเพิ่นบอกว่าผักอยู่ทั้งพี่นะครับครับผมมาเบิ่งที่รีดน้องงัวนะครับผมมันกำลังรีดนะครับเพื่อไม่ให้รีดนะนี่ครับดีมันกำลังแหงนะครับนี่รีดอ๋อรีดนมบัวนะครับเครื่องรีดมันใส่อะไรครับอ่านี่ใส่แรงอะไรครับเครื่องนี่มันใส่แรงแรงลมอ๋อใส่แรงลมอ๋อแรงลมดูดนี่ครับลมดูดนี่ครับก็จะมีแรงลมนี่ครับเครื่องปั๊มลมเครื่องปั๊มลมเนาะนี่นะครับนี่เป็นเครื่องปั๊มลมนะครับนี่เป็นทรงแรงดึงแรงดูดลมเข้าไปได้เนียนป่ะครับนี่ครับก็จะต่อลมไปตัวหนึ่งใส่เวลารีดโดนมั้งครับตอนเช้าครับประมาณตัวละประมาณ5-7นาทีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันน้ำนมจะหน่อยน้ำนมประมาณตัวละประมาณ3นาทีประมาณ3นาทีนะครับรีดเวลาเลยนะครับไปมันรีดนมช่วงสองเวลามีเวลาเช้ากับเวลาเช้ามืดกับช่วงตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งช่วงเย็นกับประมาณช่วงบ่ายสามเนี่ยเย็นประมาณบ่ายสามเรียกตัวเข้าไปห้องไหนห้องเบิดรีดเก้าตัวรีดเก้าตัวครับอันสองตัวที่ข้างนอกกันเป็นล่อขอดครับล่อขอดครับอ๋ออันนี้มาของนะครับล่อขอดอันนี้คือที่มาเช่าเป็นไหนประมาณเท่าไหร่ครับจะรีดนับเป็นปริมาณการการรีดของต่อตัวเท่าไหร่ร้ายสุดมันอะไรตายตัวเพราะว่าที่มาเช่าที่ผมจะร่วมน้ำหนักประมาณ60กว่าครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันลดละเพราะมันเรียนมาประมาณ5-6เดือนละครับผมรุ่นเดิมแล้วก็มันกับผสมมาตุกตัวละครับอันนี้ผสมตุกตัวเลยนะนี่คือทำความสะอาดก้อนมาครับก้อนดินครับทางล่างเพื่อสะอาดก้อนขาเชือกครับคอรินนะครับขาเชือกก้อนเดี๋ยวจังเริ่มเรียนมาครับล่างเพื่อสะอาดครับผมมาล่างน้ำสะอาดอีกทีนึงฝรั่งน้ำสะอาดเช็ดกับฝรั่งคอรินครับผมคอรินอ่ะเช็ดด้วยผ่านตัวละพื้นเลยครับผมที่หนึ่งถึงใส่ตัวละพื้นเพราะว่าบางเชื้อมันเชื้อโรคมันจะไปติดกันนะครับตายเป็นต่ออักเสบเป็นต่ออักเสบครับการจัดการระบบการรีดดีๆแล้วเนี่ยอันนี้รีดมา6-7เดือนจะ8แล้วล่ะเคยมีปัญหาต่ออักเสบจักตัวด้วยหนึ่งในการจัดการความสะอาดครับเอางี้ว่ารีดตัวหนึ่งนี่ใส่เวลารีดได้กี่ปีก็ที่นึกสาวเรื่องกันก็แล้วแต่ที่ว่าตัวไหนมันทองนะแต่มันไหนทองสม่ำเสมอจริงๆนะครับสามประมาณ3ลูก4ลูกนี่เองครับมันตัวเทียกับลูกที่หาจะรีดใส่ครับอันนี้จะเป็นว่าสาวว่าสื่อว่าสาวมากว่าสาวทองมากว่าสาวทองประมาณหา6เดือนมากมันปลอดขึ้นนี่ครับแล้วมารีดมารีดเพราะว่าขันเอาว่าลูก2ในทองอ่ะลูก3บางทีอาจจะมีงัวมีปัญหาครับมันจะอาจจะมีปัญหามีเรื่องต่ออักเสบละครับ
เอาเสพเต่าบอดแน่เราก็ได้เอางวดสดๆมาดิแต่งวดสดหรือว่าสาวนี่แต่นุ่มแต่ว่าหลายอ๋อแต่นุ่มบ่หลายช่วงแรกของนุ่มแต่หลายของทองสองทองสามทองสามเป็นงวดสีลายมั้งครับอ๋อหลีดหลีดน้องว่าเนี่ยคือต้องเอาว่าที่ควานดูแลมาหลีดไว้เนี่ยความหมายอ๋อคือแม่ละอ่อนคือคนอ่ะอ๋อครับกินน้องกับที่กินน้องจากแม่ที่คลอดแล้วเอาความรู้ผมอีกแล้วครับผมก็นึกว่าว่าว่าน้องนี่เลี้ยงแล้วว่าต้องมีลูกกับหลีดได้เลยนะครับโอ้จริงมันต้องมีความตั้งความคิดว่าประมาณคิดว่าบาซินบ้านเฮาเนี่ยอ๋อคลอดมากอ่ะหลีดเสร็จปั๊บคือหลีดนี่หลีดอาทิตย์นึงครับผมหลีดน้องเลี้ยงรออาทิตย์นึงให้ลูกมากินครับว่าจะกินหลักกระส่งตรวจยาอยู่สูงตรวจยาตรวจเต้าเสร็จตรวจยาตรวจเต้าคือเข้าต้องสูงกับนมได้ครับให้ศูนย์นะครับผมนะครับน้องมีนาเคยเห็นไหมนี่ไงหนูกินทุกวันเนี่ยหนูกินเมื่อหนูกินทุกวันลงตัวแดงกินไหมลุงให้กินเนี่ยสวัสดีคุณลุงได้ยังดีจ้าได้ยังคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวไปเบิ้งอีกฟอกนึงนะไอ้ว่าไปเบิ้งอีกฟอกนึงฟอกยื่นให้พื้นที่เดียวกันนะครับอีกฟอกนึงแล้วร่างรีดด้วยกันนะครับนี่ครับกล้องนี้หลีดจะโตครับกล้องนี้ที่สองครับดีครับครับผมกำลังหลีดอยู่สบายเลยนะนี่ครับผมอันนี้กระพุ้งยังไงเนี่ยกระพุ้งเอกยาที่ต่ออ๋อหน้าที่จังไรครับมันชุดขาเชื่ออ๋อน้ำยาขาเชื่อนะครับอ๋อนี่ครับการขาเชื่อเต่านมนะครับหลังจากรีดแล้วครับไปข้อรีดต่อข้อรีดครับขาเชื่อครับรีดจักตัวตั้งเต็มถังนี่ครับห้าตัวนะครับตั้งเต็มถังนี่ถังนี่จะมีครับเนี่ยถังนี่25อ๋อ25ลิตรรีดหาตัวกับประมาณได้ตัวละลิตรเนาะตัวละห้าอ๋อช่วงได้ตัวละหาลิตรเนาะเออได้ตัวละหาลิตรสามตัวอ๋อช่วงเศร้านี่ครับอ๋อช่วงเศร้าจะได้นุ่มหลายกว่าน้ำหลายกว่านะครับตัวแรงตัวล่างที่ถึงหาตัวครับผมนะครับเอาเนี่ยมีนาเอาหน่องมีนานะครับมาหลีดน้ำวัวครับวันนี้นะครับมีนามาหลีดน้ำวัวนะครับมีนาสวัสดีจ้าหรือยังสวัสดีจ้าคุณตายังนี่นะครับวันนี้ชื่อสวยชื่ออะไรนะครับอ๋อน้องสวยไงนี่ไงมีนาเห็นไหมนี่เต้าที่หนูกินทุกวันเนี่ยนี่ที่หนูกินทุกวันนมบัวแดงนี่เอมมี่นี่เอมมี่นี่คนในชื่อเอมมี่เห็นไหมเนี่ยมีเชื่อด้วยมีชื่อด้วยเห็นไหมฮะตัวแรกสายฝนตัวแรกสายฝนนะครับนี่นะครับใส่แร่งใส่แร่งใส่แร่งดูดของร่มมันนะครับอ๋อจะมีเครื่องปั้นดูดอัดแร่งร่มดูดกับมันนะครับเครื่องดูดดูดนะครับวิธีหลีดน้ำวัวนะครับเดี๋ยวสูงใหญ่ตัวต่อไปเสร็จเบื้องนะครับว่าวิธีใหญ่เครื่องดูดใหญ่จังไรให้เป็นเกิดนี่ก่อนนะอันนี้รุ่นสาวบอกว่านี่อ๋ออันนี้นั่นนี่กระทาล่อลีดมาครับอ๋อเป็นคิ้วป่ะครับอืมเอาแล้วตัวยิ่งไกลๆพูดเลยครับถ้าคลอดป่ะอ๋อถ้าคลอดนะครับไอ้ตัวใดครับที่นี่ตัวนี้น้ำตาลตัวใหญ่นี่รีดหรอครับนี่ตัวใหญ่เขาจะรีดใช่ไหมพูดขอมากกว่านี่บางนั่นอ๋อคือเขามากท่านเลยอาหน้าไปอยู่ฟ้าอันนั้นมีชีสกุ๊กใช่นี่ครับต้องอาบน้ำให้ก่อนเหรอครับยังรีดได้ล่างเลยว่าไอ้ก็คือละล่างเลยครับนี่จะตมจะข้นว่ามันอ่อนอ๋อฝนตกบ่พอหรือว่าตั้งนั่นอ๋อพวกขี้พวกเหี่ยวอยู่ละอ๋อครับอืมครับครับฝนตกก็มีส่วนครับอ๋อนี่ก็ฝนตกนะครับวิธีการนะครับเบิ่งนะครับกำลังตัดเครื่องของน้องบัวนะครับมันเสียงดูดเสียงดูดก่อนให้ตั้งเอาของน้องมือบ่ได้ใส่มือดูหนวดหนีดคือสมัยตะกี้เนาะตัวมันดื้อตัวแล้วดื้อเตะพุ่นเนาะเตะยันพุ่นเนาะบ่ดื้อหรอกนี่บ่ดื้อนี่อันนี้อายุจักปีแล้วครับรุ่นนี้รุ่นนี้มาอยู่น้ำไปลูก 2นะครับตัวนึงค่ะถ้าช่วงคลอดลูกแล้วจะรีดได้78ลูกพุ่นล่ะอ๋อนี่ครับตัวนึงจะได้78ลูกนะครับระยะเวลาในการรีดต่อตัวนี่จักเดือนครับพ่อรีด
คือเมื่อว่าคลอดแล้วคลอดแล้วก็ตลอดอีกไปนมไปตรวจครับถ้านมแล้วแล้วก็เอานมไปส่งกระดีไปใหญ่บ้านครับแล้วเป็นสิเป็นสามประมาณ3เดือนครับผสมผสมแล้วแล้วก็รีดเรื่อยๆก่อนคลอด2เดือนครับก่อนคลอด2เดือนครับเป็นครึ่งหรือ2เดือนอ๋อครับช่วงนั้นลูกเพิ่นยังได้ดูดนมบ่หรือลูกบ่ให้ดูดลูกสิดูดดีสิดูดแค่7วันหรือ10วันเอาแล้วสิได้ดูดดอกเอาให้กินเองก็เอามาใกล้อ๋อให้บ่ให้ลูกเอามาใกล้ลูกก็กินนมขวดนมหยังไปบ่ครับกินนมขวดนมหยังไปอ๋อนมผงนะครับเอานี่ครับนี่วิธีการรีดของเพิ่นนะครับบ่มากบ่เพียงว่าขวดให้เนาะนี่นะครับขวดนั่นยังพาได้ขวดนะครับอยู่ข้างนอกอยู่ในสวนตามคือรอขวดนะครับนี่นะครับความง่วงนมเพิ่นนะครับบรรยากาศนะครับการรีดนมนี่รีดแล้วนะครับนี่คือดูง่วงจะคลอดแล้วนะครับก็เอามาพักไปจังซี่นะครับบ่ให้ดูดนมแม่เนาะให้กินนมต่างหากนะครับกินนมต่างหากนมแม่บ่ให้ก็มาไก่แม่นะเพราะแม่รีดน้ํานมนะครับนี่คือหลักการเฮ็ดความง่วงนมก็คือมาว่าที่ก็เข้าใจมาตลอดว่าง่วงนมนี่รีดจําได้ไกลครับบ่แม่นนะครับคลอดลูกแล้วนะครับพี่น้องสําหรับผู้ยังบ่รู้คือจังบ่าว่าที่นะครับก็คือต้องให้คลอดลูกแล้วก็เอาแม่ของเพิ่นนะครับแยกจับแยกลูกออกไปนะครับแล้วก็เอาแม่ไปรีดน้ํานมนะครับผมรีดไปจนจนท้องคุณนะครับพี่น้องรีดไปจนเพิ่นผสมติดท้อง2เดือนสุดท้ายไก่คลอดเพิ่นจังสิหยุดรีดนะครับอันนี้คืองวนนี่นะครับคือลูกงวนนมหน่อยนะครับเอาครับนะครับเอิ่นเอาเลยครับเอิ่นมาเลยบ่พ่อคุณจักหน้าที่พร้อมแล้วนะนี่นะครับถึงเวลารีดยางเขาซ่องเองนะครับพี่น้องว่าเพิ่นหัวคักนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับตัวได้รีดเสร็จแล้วก็ปล่อยไปนะครับตัวยังพันรีดก็เอิ่นเอานะครับเอิ่นเอานี่มากเลยนะครับซื้อวางได้ก็พอนะสงกรานต์วันดีนี่ครับเอ้มีนาดูมั้ยถึงเวลาแล้วครับอ้าวเดี๋ยวเดินมาเลยครับพี่น้องช่องไว้ช่องมันจำช่องของได้พร้อมนี่นะครับจำช่องได้พร้อมถึงเวลาเอิ่นมาเลยนะครับจับอาบน้ำแล้วก็เริ่มรีดนมนะครับนี่ครับเอามาล็อกคิ้วรีดนมเลยครับเอามาล็อกไว้นะครับอาบน้ำให้นะครับอันนี้ลูกคอกหรือว่าเข้าไปง้อสีลูกคอกนี่อ๋อสื่อมานะครับนี่นะครับต้องพอถึงบัดจักตัวบัดฟ้ามของพ่อดิสีเลียดอยู่ซุ่มรุ่นเลียดรุ่นเลียดนะครับนะครับใส่ผู้ดูแลฟ้ามนี่ครับให้เบิ่งง้อหน่อยในฟ้ามใส่เจ้าของง้อมาแนะนำไปกระดานซื้อว่าจังใดในง้อนี่นี่ครับง้อหน่อยลูกเลี้ยงไว้จนกว่าที่อันนี้เลี้ยงจนใหญ่เลยป่ะครับนี่เลี้ยงเฮากับจะแนวกับผสมเฮากับเลี้ยงให้กันป่ะครับอืม6 7เดือนนะครับประมาณจักเดือนจังซี่พอผสมถ้าง้อนมประมาณจักเดือนผสมเลียดนมได้15เดือนนะครับประมาณ15เดือน15ถึง18เดือนผสมนะครับแล้วนับไปอีก9เดือนนะครับแล้วคลอดนะครับก่อนเราก็สามารถเริ่มรีดนมได้หนึ่งวันหน่อยนะครับเมื่อหน่อยเท่านี้เขาซื้อขายตัวเจ้าบ่าเข้าไปตัวละหมื่นกว่าอยู่นะครับนี่นะครับตัวแมนป่ะครับนะครับนี่ครับอายุเท่านี้ก็ประมาณหมื่นกว่านะผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรของไอ้เพิ่นนะครับอยากไปอยากมาศึกษาอยู่ฟาร์มเพิ่นนะครับมาเบิ่งอยากเริ่มเลี้ยงง้อนมนะครับเลี้ยงนมหรืออยากจะลองเฮ็ดเบิ่งกับเจ้าสิให้เบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยครับพี่น้องนะครับคนจะถามว่าเป็นหยังคือเละแท้นะครับสไตล์ของง้อเพิ่นนะครับง้อนมเพิ่นก็มักเล่นโคนนะครับบ่คือง้อบ้านเฮานะครับอาจจะฮ้อนนะครับเพราะการฮ้อนก็ต้องหาหม้องเย็นๆหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนรีดเพิ่นก็ทําความสะอาดนะครับล้างนะครับขาเชือกก่อนรีดนะครับผมเสร็จแล้วครับไอ้นี่ครับเต็มถังไว้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวกลับมาเทศนะครับอ
ต็มถังนี่เท่าไรเข้าไปเต็มถังใหญ่เนี่ยถังนี่มัน40ลิตร40โลถัง40โล40โลนะครับถังนี้เหลือตัวเดียวว่ะที่นี่ตัวไหนเลยแดงครับน้องหวานครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็นช่วงดีช่วงใบนะครับช่วงเสาร์ปิดไปจนเสาร์นะครับช่วงใบก็จะได้น้องมาลายไปเลยนะครับฝากคนไหนคนแจ้งคนติดตามนะครับวันนี้ว่าที่มานะครับฟาร์มยังก่อนครับไอ้เอาซื้อข้าใหม่ชื่ออะไรนะมิ้นฟาร์มนะเจ้าของฟาร์มชื่ออะไรมาดีเร็วนี่ครับบรรยากาศการรีดน้องหวานช่วงใบนะครับเพื่อนกินอาหารเมื่อจะหลอกครับเนี่ยช่วงเศร้ารีดรีดแล้วก็ให้อาหารให้อาหารแล้วก็รีดน้ำเดี๋ยวพาไปถามรายละเอียดกับเพื่อนนะครับการให้อาหารการเลี้ยงดูวิธีการดูแลของเพื่อนนะครับฝากก็เลยก็แค่นะครับเอาตรงนี้ไว้สักนิดก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเบื้องเพื่อนไอเป็นให้อาหารอันนี้อาหารเป็นช่วงแรกมาครับไอหลังจากรีดเสร็จเฉลี่ยถือให้กินตัวละหลายเมื่อไรครับ7 โลอ๋อต่อมือป่ะครับถ้าเฉลี่ยต่อโตนี่ถือตัวละโลป่ะตัวละ3โลครึ่งตัวนึงกินนี่ป่ะครับนี่นะครับอันนี้หัวอาหารของอะไรครับเนี่ยCB นี่นะพี่น้องนะครับ CB 822นะครับนี่นะครับสำหรับโคลี่น้ำนมและโคลอุ้มท้องนี่นะครับอาหารอันนี้อันยังเข้าไปใส่ยังไงเกลือแร่ผงนะครับใส่ลงเกลือแร่ผงเยอะหน่อยนะครับสเตอริน แบรี่ซีมิทักเกลือ E3E พวกครับกระสอบเท่าไรครับพวกนี้อ๋อ360ครับผมว่ามากนี่ครับแปลงเนี่ยนี่ครับอันนี้คือเอาหัวลงมาหากินมาครับครับผมหลังจากรีดเสร็จรีดแล้วนะครับค่ายฟันค่ายเล่มหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าชั้นดีอ๋ออันนี้หลังจากรีดนมแล้วช่วงแรงเนาะนะครับช่วงใบใบแรงก็ปล่อยออกมานะครับเล่มกินยาเล่มยานะครับคนไข้นะครับรั่วก็เฮ็ดรั่วไฟฟ้านะครับไปนะครับผมอันนี้ทีจักไรครับปล่อยยางอันไรนึงนะประมาณไรนึงนะนี่นะครับสวนหญ้าก็อยู่ถัดไปนะครับไอ้ใส่หญ้านะครับเลี้ยงว่าอยู่ฟาร์มเนี่ยเปียครับผมเนี่ยนี่เปียปากช่องเนาะนี่ทั้งต้นใหญ่นะครับนี่นะครับให้ผลผลิตหลายเนาะครับไปมันว่านี่นะครับนี่เป็นสำหรับท่านที่มีพื้นที่หน่อยๆนะครับนี่ก็ไอ้เราก็แนะนำว่าให้ปลูกเนปียเนาะนะครับต้นสูงนะครับก็ใหญ่ผลผลิตหลายกว่าแต่ว่าต้องซื้อเครื่องซับมาไว้นะครับเพราะว่าต้นมันก็ใหญ่นะครับต้องซับให้งัวกินแต่ว่าปริมาณนะครับของหญ้าที่ให้ผลผลิตที่ให้เนี่ยจะได้หลายกว่าทุกชนิดเนาะนะครับสามารถซับแล้วก็ใช้พื้นที่หน่อยๆสำหรับท่านที่พื้นที่บ่หลายเนาะปลูกหญ้าเนปียปากช่องนึงนะครับต้นใหญ่ต้องสูงนะครับสำหรับผู้ใดเลี้ยงว่าเนื้อว่าประมาณเนาะตัวทั้งตัวนี่กินเบิร์ดปีนะครับอันนี้ขนาดงัวนมก็ต้องเป็นได้นะครับที่ทดแรงทดสนนี่นะครับตอนขั้นแรกก็ยังเกิดนะครับสูบน้ำหรือฉีดน้ำปลาเข้าไปกันอันนี้เป็นสีของคนเลยบ่ไอ้นี่งัวครับผมมีดำขาวดำแดงดำแดงขาวแดงขาวนะครับนี่นะครับไปเบิ้งแง่งามของคนนะครับนี่ครับพี่น้องเลือดอันนี้คือเลือดนอกนะนี่เลือดนอกจะทุกเชื้อนอกมาเกิดอยู่ไทยเชื้อนอกมาเกิดอยู่ไทยเป็นว่านะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนเนาะอากาศนะครับสู่ห้อนมาได้นะครับคือบ้านเฮาคือยังเลี้ยงว่าเนื้อเนาะชะโลเล่กันว่าชะโลเล่เรียนร้อยเขาก็ว่านิยมเลี้ยงกันเพราะว่ามาอยู่ผู้มีอากาศเมืองไทยมันห้อนนะครับมันอยู่บ่ได้นะครับก็ต้องมาผสมผ้าสายเลือดสักหน่อยนะครับอันนี้คืองัวนมที่ผ้าสายเลือดแล้วเนาะเห็นมั้ยครับไอ้รุ่นผลจะเกลี้ยงนะครับพี่น้องนี่ครับผลเหี่ยวๆจักหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้อยู่ฟาร์มเดียวกันนี่มาในความเดียวกันอันนี้คือผสมแล้วนะครับนี่พัฒนาสายพันธุ์ให้มาทนสภาพอากาศเมืองไทยได้นะครับไอ้ซ้ํานี่อายุจักปีแล้วครับนี่นี่น่ะประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าเนาะให้ลูกชุดแรกชุดแรกนะครับอันนี้ลูกแรกเนาะนี่ว่าสาวชุดแรกนะครับผสมนะครับผสมทุกตัวอ๋ออันนี้ผสมทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่ามันงามเลยว่านมผมก็บ่ดูนะเพราะว่าน้ำของน้ำนมไหลน้ำนมไหลนะครับน้ำนมไหลผสมติดไงสูตรน้ำนมไหลทำไงนี่สูตรได้ครับสูตรอาหารอาหารกับอาหารคนกับอาหารจากหญ้าเขาเลยก็นี่ที่เด็ดก็คือครับหัวมันสับหัวมันสับนี่ครับที่เด็ดของไงนะครับหัวมันสับนะครับตากจากแดดเท่าไรมันตากจนแห้งแล้วครับเอาจนแห้งสามแดดสี่แดดเนาะนี่นะครับ
ให้กินหลายปานใดครับเกามือนี่มั่นสับนี่ต้องให้มีการควบคุมปริมาณบ่ต้องอย่ามันทองอื่นทองอื่นบ่ปกติเลี้ยงวัวคั่นให้กินมั่นหลายมันก็สิทองอื่นบ่แม่นบ่ครับต้องเสริมไปเรื่อยๆครับเสริมครับสิ่งนมจังน้อยนะครับครับมั่นสับบรรยากาศดีนะครับมื้อนี้มาฟาร์มไอ้กุ้งนะครับมื้อนี้นะครับมาก็ได้เบิ่ง2ฟาร์มเลยนะครับได้เบิ่งทั้งเรื่องการรีดนมวัวนะครับท่านที่สนใจก็ตามเบอร์โทรนะครับบ่าวว่าที่ให้ไว้นะครับผมนะครับขออ้ายเพิ่นไว้นะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับมื้อนี้ช่องลูกข้าวเหนียวซอยซางก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่ได้หลายนะครับผมให้มาเยี่ยมชมนะครับผมฟาร์มแล้วก็มาเอาความรู้นะครับขาตกบ่องใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบ่าวว่าที่อาจจะถามบ่ละเอียดนะครับอาจจะบ่ใครเชี่ยวชาญเลี้ยงงอนมบ่ได้นะครับครั้งแรกเลยนะพี่น้องนะครับมาฟาร์มงอนมนะครับได้เข้าว่าอ้ายเพิ่นเลี้ยงก็มาชื่นชมฟาร์มเพิ่นนะครับเลยเอาความรู้นะครับมาเพิ่มเติมให้พี่ให้น้องนะครับปรึกษาได้ครับปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็เพิ่นก็เริ่มมาปีนึงเนาะก็ถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นใหม่คือกันนะครับแต่ว่าก็มีประสบการณ์เลี้ยงงอมาก่อนดูแลงอมาก่อนทั้งฮินดูบาซินนะครับแล้วก็บามันเพิ่นเลี้ยงมาก่อนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นงอนมนะครับลงทุนกาตะลาวจากงานใดนี่แสดงว่าเพิ่นก็คือสิว่าก้าวหน้าได้นะครับผมในงัวนมก็คือมั่นใจแล้วนะครับศึกษามาหลายปีเบิ่งพี่น้องเพิ่นเลี้ยงนะครับพอกำนันเพิ่นเลี้ยงเพิ่นก็รายได้ต่อปีก็เฉลี่ยค่ะงัวมีประมาณ10กว่าตัวก็รีดก็สิได้อยู่ประมาณ 5-600,000 ต่อปีนะครับต้นทุนก็ลงทุนปีแรกก็สิ 5-600,000 ก็ปีเดียวก็น่าจะได้ทุนขึ้นหน่อยเนาะถ้าขยันเฮ็ดแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มีใจรักในการเลี้ยงงัวนะครับอาชีพนี้ก็ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพนึงเนาะครับผมเวลาสนใจอยากเข้ากลุ่มหรือว่าอยากปรึกษาว่าอยากเริ่มต้นนี่จะเฮ็ดจังได๋เนี่ยโทรมาถามเพิ่นได้นะครับนะครับให้เพิ่นบอกเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับ0840087 2298 2298นะครับผมอีกเบอร์นึงก็084ครับ954 6733 6733นะครับผมนะครับกันสำหรับลูกไอ้ทีมงานเลี้ยงว่านำกันครับที่โทรมาเบอร์33บ่ติดก็ขออภัยนะครับว่าช่วงนี้ผมอยากน้ำว่าผมนี่เลยนี่นะครับผมอยากว่าผมตอนเดี๋ยวประมาณเดือนนึงคงจะขี่เปิดใส่ครับเบื่อนี่อ๋อนี่นะครับเอาไปก็ต้องฝากครับผมเอาดีครับบ่าวว่าที่ก็ต้องขอบคุณคุณพี่ได้หลายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กําลังใจให้นะครับวันนี้พามาเบิ่งอีกอาชีพนึงนะครับทางด้านการเลี้ยงสัตว์นะครับผมเลี้ยงงัวนมนะครับผมก็สนใจนะครับผมยอมมาได้นะครับผมเอาสําหรับวันนี้ก็เอาไว้สํานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ